ในขั้นตอนที่1ให้เราพ่นสีเขียวตรงส่วนหัวลงไปก่อนโดยพ่นแล้วก็เว้นในส่วนที่จะเป็นเส้นสีขาวไว้โดยเหยื่อตัวนี้ก็จะมีเส้นสีขาวอยู่3เส้นก็ให้เราพ่นแล้วก็เว้นตรงส่วนนี้ไว้ในขั้นตอนที่2ผมก็จะใช้สีน้ำตาลมาพ่นแล้วก็จะพ่นให้เกิดเป็นลายในชั้นแรกโดยวิธีการพ่นให้เกิดเป็นลายก็ง่ายๆครับก็ให้ปรับแอร์บัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็พ่นวนไปวนมามันก็จะเกิดเป็นลายของมันเองนะครับขั้นตอนที่3ผมจะใช้สีน้ำตาลมาผสมกับสีดำเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นแล้วก็นำมาตัดขอบสีให้ชัดเจนแล้วก็พ่นลายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้ลายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนที่4นี้เราจะมาทำสีให้กับตาของตัวเหยื่อโดยสีที่ผมใช้ก็จะใช้เป็นสีทองแล้วก็ใช้ผู้กันมาระบายในส่วนที่เป็นลูกตาขั้นตอนที่5ตาดำตาดำผมก็จะใช้วิธีการแต้มเอาเหมือนกบยางนะครับผมจะใช้เสาอากาศมาจุ่มสีดำแล้วก็มาแต้มเป็นตาดำเลยขั้นตอนที่6ผมใช้สีแดงแคนดี้มาละลายเจือจางกับทินเนอร์แล้วนำมาระบายทางด้านล่างของตาดำโดยเว้นห่างจากขอบตาดำนิดหน่อยThank you.
ขั้นตอนที่7ผมใช้มาร์กเกอร์มาเขียนขอบตาดำทางด้านบนโดยวิธีการเขียนนั้นผมจะใช้วิธีการแต้มเป็นจุดๆติดต่อกันแทนการลากเป็นเส้นขั้นตอนที่8ผมใช้สีน้ำตาลมาพ่นบริเวณขอบตาให้สีได้ดูกลมกลืนกันเสร็จแล้วเคลือบสีด้วยแลคเกอร์แลคเกอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นแลคเกอร์ 2K นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ